อันนั้นแต้คันไปแล้วสวัสดีค่ะกลับบ้านครั้งเดียวมีคอนเทนต์ตลอดไปคลิปควันหลงหนึ่งนะคะเปิดถุง B Train Paragon แบบเบาๆน้องชาร์ปี้นะคะอันนี้แพงสุดในกล่องเลยค่ะเพนโก Color Crayon นะสีเทียนนี่นะเรามีลูกศิษย์ตัวน้อยเยอะนะคะอันนี้ก็เพื่อเจ้าตัวเล็กเหมือนกันค่ะเด็กหาที่เซ็นชื่อไม่เจออันนี้ร้านกิมมิกนะคะในนี้มี4แผ่นก็ตกแผ่นละ10บาทและทั้งหมดที่ซื้อมาเป็นพอด้ามนี้ค่ะอยากจะไปซื้อปากกาพอสคาสีดำตัวใหม่นะคะจากอันเนี้ยก็คืองอกที่เหลือนี้รวมถึงอันนี้ด้วยเจลลี่โรลนะคะตัวนี้น้ำหวานเคยใช้แล้วแหละแต่ว่าสีอันนี้มันหมดแล้วก็เลยซื้อมาใหม่นะจ๊ะชาร์ปี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วไม่แน่ใจแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงหวังว่าจะเขียนบนขบวนจิแล้วไม่ทันลุกและนั่นก็เป็นการเปิดถุงเครื่องเขียนเพียงถุงเดียวที่น้ำหวานได้ช้อปปิ้งในรอบนี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสช้อปปิ้งน้อยมากแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรพิเศษด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาทำ journal ของกินกันดีกว่าในคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็ยังอยู่ที่พักที่กรุงเทพค่ะตัวขาตั้งกล้องน้ำหวานใช้ตัวใหม่นะมันก็ยังจะแบบไม่ค่อยจะได้มุมนิดนึงนะคะสิ่งดีงามประเสริฐเลอเลอของที่พักรอบนี้คือมันใกล้ย่านของกินค่ะน้ำหวานเริ่มคิดว่าทำไมเราพูดถึงของกินมากกว่าเครื่องเขียนแล้วนะบางทีเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้น้องจะลงเรื่องราวของของกินที่น้ำหวานแบบปิ๊งๆมากๆนะคะตลอดทั้งทริปค่ะเริ่มจากฟุกุมะชะใครที่ติดตามน้ำหวานมานานนะคะจะเห็นว่าสมัยก่อนแล้วน้ำหวานกลับบ้านไปทางด้านเกษตรวมินทร์ใช่ไหมทุกครั้งน้ำหวานต้องแวะเซ็นทรัลอิสฟิลด์เพราะน้ำหวานจะแวะกินฟุกุมะชะนะคะและที่พักรอบนี้ก็มีฟุกุมะชะด้วยน้ำหวานเลยตั้งปณิธานไว้ค่ะว่าน้ำหวานจะเดินให้มากเดินให้เยอะๆเพื่อน้ำหวานจะได้มีโควต้าในการบริโภคฟุกุมะชะทุกวันนะคะคราวนี้น้ำหวานขอแวะมารีวิวตัวสีเทียนเพนโก้ที่น้ำหวานเพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้เลยนะคะไม่โดนใจแฮะเสียดายมากที่ซื้อมาคือแบบน้ำหวานคิดเอาไว้ว่านี่คือสีเทียนใช่ไหมก็กะเอามาใช้กับเด็กเล็กอะแต่ว่าสีมันไม่สมูทนะสีมันไม่ค่อยออกไม่รู้ว่ามันเก็บจนเก่าเลยทำให้มีเอฟเฟกต์กับตัวคุณภาพของสีหรือว่าตัวเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคราวนี้ภาพที่มุมซ้ายล่างนะคะเป็นไอศกรีมที่ขายอยู่ใน Wiggle Wiggle Pop Up Store ค่ะตัวไอศกรีมโอเคค่ะแต่มาเอิญน้ำหวานมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับการจัดการร้านของ Wiggle Wiggle สักนิดหน่อยนะคะฉะนั้นน้ำหวานจะข้ามไม่พูดถึงมาดูการตกแต่งของเราดีกว่าค่ะทางหน้าด้านขวานะคะน้ำหวานระบายสีให้เป็นกรอบข้อความเพราะว่าคิดว่าถ้าน้ำหวานเขียนไปเรื่อยๆมันจะดูลายตาแล้วมันก็จะดูปะปนกันกับเนื้อหาทางด้านหน้าซ้ายนะคะเอาสติ๊กเกอร์ตัวอักษรของ The Less นะคะเขียนคำว่าฟุกุแล้วก็ใช้ปากกาอันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาค่ะเขียนคำว่ามัทฉะหลังจากบรรยายความดีงามความปลื้มปิ่มนะคะที่มีต่อฟุกุมัทฉะเสร็จแล้วนะคราวนี้ก็มาบรรยายตัวภาพทางด้านขวาบนค่ะเป็นภาพระหว่างกับเพื่อนนะคะไปเที่ยวที่นานา Coffee Roaster Ari ค่ะก็สติ๊กเกอร์ตัวอักษรของ The Less นะคะเขียนคำว่านานาแล้วก็ใช้ Pentel Touch เขียนคำว่า Coffee Roaster ค่ะตอนแรกจะเห็นน้ำหวานเอาเพนโกมาคือพยายามจะใช้แต่ว่าสีที่น้ำหวานเลือกมาก็คือไม่ออกระบายสีเทียนไม่อ๋อโอ้งงจัดๆค่ะนี่มันไม่ใช่แบบพวกปากกาที่มีหมึกแล้วหมึกมันจะแห้งนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อเราย้อนคิดไปถึงความอร่อยของนานา Coffee Roaster ข้าพเจ้าก็ว่าทุกอย่างโอเคแม้จะพยายามลองสีเทียนกับกระดาษธรรมดาแล้วไม่ติดอยู่เหมือนเดิมนั้นก็ยังโอเคค่ะ